สวัสดีครับในคลิปนี้เราจะมาลองใช้ Git บน Eclipse นะครับเราจะใช้โดยผ่านทางปลั๊กอินตัวนี้นะครับชื่อ eGit เนี่ยนะครับจะทำให้เราสามารถจะมีเมนูให้เรากดได้อาจจะสะดวกมากขึ้นสำหรับคนที่ชอบนะครับอันนี้เป็นปลั๊กอินใน Eclipse นะครับก็เราก็จะลง install ซอฟต์แวร์ผ่านทางระบบปลั๊กอินของ Eclipse นะครับเราก็เลือกที่ Help เนี่ยนะครับแล้วก็มีสั่ง install new software นะครับก็เลือกไซส์นะครับโดยมากก็จะมี2อันอันนี้นะครับเราก็เลือกน่าจะอันนี้ละกันนะครับมันก็จะไปดาวน์โหลดของมาให้เราอย่างนี้นะครับเราก็ลองเซิร์ชได้ครับ Git นะครับนะครับสิ่งเราต้องลงก็มีอันนี้นะครับ Git Team Provider ตรงนี้นะฮะแล้วก็ลองเลื่อนมานะครับก็จะมี Git Java Implementation of Git นะครับมี2อันตรงนี้นะฮะโดยมากบางทีบางเครื่องก็จะลงมาแล้วนะครับก็เรียบร้อยตรงนี้ปั๊บก็กด Next นะครับก็จะบ่นๆนิดนึงนะครับลงมาแล้วนะครับ มีอยู่ในเครื่องเรียบร้อยนะครับก็เราก็เรียบร้อยได้มาเสร็จปั๊บก็มันก็จะบอกให้รีสตาร์ทอีก Eclipse นะครับเราก็รีสตาร์ทซะหน่อยเดี๋ยวเราจะมาลองสร้างโปรเจกต์แล้วก็ใส่ไว้ใน Git Repo กันนะครับใน Eclipse นะครับก็เราก็ทำเหมือนเดิมครับจริงมีโปรเจกต์แล้วก็ทำได้นะครับก็เราเริ่มเป็น Java Project ไปก่อนนะครับเราชื่ออะไรดี Git Test 1แล้วกันนะครับโอเคพอได้มาตรงนี้ปั๊บเวลาจะเริ่มใช้ Git ใน Eclipse นี่นะครับเราต้องไปสั่งให้มันมาตรงนี้นะครับ Team แล้วก็กดแชร์โปรเจกต์นะครับ Team แชร์โปรเจกต์เอาใหม่นะครับ Team แชร์โปรเจกต์ปึ๊บมันจะขึ้นมาให้เลือกนะครับเป็น CVS แล้วก็ Git นะครับ CVS ก็จะเป็นโปรแกรมคล้ายๆ Git แต่ว่าเก่าโบราณมากแล้วนะครับกด Next นะครับทีนี้โอเคใน eGit เนี่ยครับมันมีทางเลือกในการสร้างตัว repository เหมือนที่เราเมื่อกี้ใน command line เราสั่ง git init ใช่ไหมฮะในนี้เราก็ต้องสร้างเหมือนกันทีนี้มีทางเลือกในการสร้าง2แบบนะครับแบบง่ายก็คือใช้เนี่ยครับเลือกตรงนี้ใช้ repository ใน parent folder ของโปรเจกต์เลยนะครับก็คือสมมุติเราเริ่มใช้ตรงนี้ปั๊บเราก็จะสร้าง repository ที่เดียวกับที่เราเก็บตัวโปรเจกต์นะครับอันนี้มันก็จะสะดวกนิดนึงแต่ว่าก็จะมีคนบอกว่ามันมีปัญหาด้าน efficiency เพราะไฟล์มันจะเยอะทำให้ Eclipse มันจะมึนนะครับอีกทางนึงก็คือไปสร้างไว้ข้างนอกนะครับอีกทางคือไปสร้างไว้ข้างนอกเราก็ต้องไปกดสร้าง repository ก่อนนะครับเสร็จแล้วก็เลือกงานของเราไปวางทีนี้เวลาเลือกเนี่ยนะครับมันจะมีตัวอันนี้จะเป็นท่าที่ตัว Eclipse เนี่ยเขาแนะนำนะครับอย่างไรก็ตามการทำแบบนี้คือใน Eclipse เนี่ยเขาจะสร้าง repository อันเดียวแต่ว่ามีโปรเจกต์หลายอันอยู่ในนั้นซึ่งก็อาจจะทำให้มันไม่ค่อยตรงกับแนวคิดหลักของ Git เท่าไหร่นะครับเพราะนั้นเราเอาแบบง่ายก่อนละกันนะครับถ้ามีปัญหาไงเดี๋ยวเราค่อยมาแก้ทีหลังนั้นก็เลือกตรงนี้นะครับก็คือสร้างในโฟลเดอร์ของโปรเจกต์เลยนะครับเสร็จแล้วก็มากด create repository ตรงนี้นะครับกดฟึบมันก็จะมีแล้วมันก็จะมีของให้เรานะครับเรียบร้อยเราก็กด finish นะครับขึ้นมาตรงนี้ปั๊บเราจะเห็นว่าหน้าตาตรงนี้เปลี่ยนไปนิดนึงนะครับมี j มีไอ้คือนี้แล้วก็มี git test no head อะไรก็ว่าไปนะครับทีนี้เราลองมาสร้างไฟล์กันดูนะครับเราก็มาสร้างคลาสกันนะครับผมจะทำโปรแกรมง่ายๆนะครับก็มาสร้าง new class git test main แล้วกันนะครับสร้างขึ้นมาฟึบจริงๆเลือกตรงนี้เลยก็ได้นะครับมันจะได้สร้างตัว main โปรแกรมให้เราเลยนะครับจะเทสนะครับกดฟึบได้อันนี้อ่ะเราก็มา hello git กันหน่อยดีกว่าครับsystem.out.inline hello git ลองรันดูนะครับเรียบร้อยรันได้เรียบร้อยงานปกติเวลาใช้ git เนี่ยครับพองานเสร็จชิ้นเล็กๆชิ้นหนึ่งเราก็จะ commit นะครับอันนี้ขั้นตอนก็เหมือนเดิมเลยนะครับถ้าใน git ที่เราใช้ command line ก็คือเราต้อง add เข้าไปก่อนแล้วค่อย commit นะครับวิธีการ add ก็คือกดมันทำได้หลายอย่างนะครับถ้าเราทำตรงนี้เลยก็สั่งเนี่ยนะครับ git test นะครับเลื่อนมาที่ทีมมันจะเป็นเมนูของ git แล้วนะครับก็จะมีคำสั่งที่เราคุ้นเคยครับ add to index
remove from index ignore อย่างเงี้ยครับโอเคไหมฮะทีนี้ในตัว Eclipse เนี่ยนะครับมันจะมีหน้าต่างคือถ้าเราลองกดดูนะครับใน Eclipse มันจะมีหน้าต่างเอาของมาให้เราเยอะแยะไปหมดเลยนะครับหน้าต่างพวกนี้มันจะมีถ้าเราลง eGit แล้วเนี่ยมันก็จะมีหน้าต่างที่เกี่ยวกับ Git ให้เราใช้ได้นะครับวิธีการเปิดก็ลองมาดูนิดนึงแล้วกันครับที่ Windows นะครับจะมี Show View นะครับในนี้มันจะมี Arthur เราก็มาเลือก Git นะครับมีหลายอันเลยนะครับใน Git นะครับ Arthur มันก็มี Arthur มีหลายอันในนั้นมีGit นะครับ Git ก็มีเนี่ยครับเต็มไปหมดเลยนะครับ Repository Staging Compare อะไรพวกนี้นะครับเราเอา Repository มาดูก่อนครับ นะครับเราเอา Repository มาดูกันก่อนครับเปิดมาตรงนี้ก็จะเห็น repository ทั้งหมดซึ่งผมทดลองเล่นไปหลายอันนะครับ git test 1ของเราอยู่ตรงนี้นะครับก็ดูได้ว่ามีอะไรบ้างนะครับ reference เป็นอะไร branch มีอะไรซึ่งเรายังไม่เคยทำเลยนะครับก็มีใน local ก็มีแค่ยังไม่มีอะไรเลยครับเพราะเรายังไม่เริ่ม commit นะครับอีกหน้าหนึ่งที่น่าสนใจอ่ะเราลอง commit ก่อนแล้วกันนะครับก็มาสั่ง team add to index นะครับ add ปั๊บมันจะขึ้นแบบนี้นะครับเป็นเครื่องหมายว่ายังไม่คอมมิตนะครับมีเชนที่ยังไม่คอมมิตเราก็มาทีมนะครับแล้วก็สั่งคอมมิตตรงนี้นะครับมันจะขึ้นเมนูมาให้เราป้อนคอมมิตเมสเซจเลยนะครับเราก็ใส่ได้โอเค first running first hello show hello git ประมาณนี้มันก็มีให้เลือกครับว่าเราจะใส่อะไรเข้าไปอีกหรือเปล่านะครับก็ใส่ git ignore เข้าไปอีกอันแล้วกันนะครับพวกนี้จะเป็นของ Eclipse นะครับเราก็ทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ไปก่อนแล้วกันนะครับเรียบร้อยเราก็สั่งคอมมิตไปครับเรียบร้อยตรงนี้ก็จะเขียวเหมือนเดิมนะครับในนี้จะมี branch อันหนึ่งชื่อ master นะครับบอกว่าอยู่ถึงตรงไหนนะครับทีนี้เราสามารถอีกหน้าหนึ่งของEclipse ที่เราดูได้ก็คืออันนี้ครับก็คือนี่นะครับมันจะมีหน้าshow in นี่นะครับเลือก show in นะครับ history นะครับ show in history อันนี้ก็จะเป็นเหมือนหน้า history ของเราครับคือมี1อันอย่างเงี้ยนะครับประมาณนี้อ่ะลองแก้แล้วลองทำเพิ่มดูนะครับสมมุติว่าผมเพิ่มอีกบรรทัดนึงนะครับคำสุกิตแล้วก็บรรทัดนี้ก็แก้ เป็นเฮลโลอย่างเดียวนะครับเซฟรันนะครับรันโอเคเรียบร้อยแล้วก็มาดูในนี้นะครับเราสามารถสั่งนะครับมันมีอีกอันนึงนะครับก็คือที่เราจะดูได้ก็คือหน้า staging นะครับก็เรามาเปิดดูนะครับของ Git นะครับGit staging ตรงนี้นะครับมันจะมาโผล่ตรงนี้อันเนี้ยสังเกตว่าเรายังไม่ได้สั่ง add หรือ state อะไรเลยนะครับเห็นไหมฮะมีอันนี้ที่อาจจะต่างจากที่อยู่ในสเตทนะครับเนี่ยนี่นะครับถ้าเรา enter ปุ๊บมันจะโชว์ว่าโอเคเรามีการแก้บรรทัดตรงนี้นะอย่างเงี้ยครับแต่เรายังไม่ได้ใส่เข้าไปใน index นะครับตรงนี้ก็เหมือนสั่ง git status นี่เองนะครับที่หน้านี้นะฮะโอเคถ้าเราจะต้องการ add เราก็สั่งนี่ครับ add to git index นะครับแอดไปปั๊บมันจะโผล่มาตรงนี้นะครับเหมือนเดิมเลยนะครับเราก็สามารถคอมมิตตรงนี้ได้เลยก็ได้นะครับเลือกไฟล์ที่แก้อันนี้คือสเตจจิ้งเลยนะครับคือเวทีที่เหมือนเราต้องสั่งแอดนะครับเราก็โอเคแอดโชว์ของเก่า history เราเขียนนะครับโชว์ hello git นะครับโชว์ more lines โอเคคอมมิตไปที่ history ก็จะขึ้นบรรทัดเพิ่มมาเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะอ่ะลองสร้างไฟล์อีกสักอันนึงครับnew class doc นะครับใน class doc นี่ก็เป็นอะไรไม่รู้ล่ะแต่ผมก็จะมา new doc ตรงนี้นะครับ
สมมติว่าเราทำเสร็จแล้วอ่ะลองรันดูนะครับไม่มีปัญหาอะไรรันเสร็จก็โอเคกลับมาเหมือนเดิมนะครับตรงนี้นะครับที่เรามาดูว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับเราจะดูได้ไงว่ามีไฟล์เพิ่มขึ้นนะครับสังเกตว่าในนี้เห็นไหมฮะมันก็โผล่ว่ามีไฟล์มาโอเคไหมฮะแล้วก็ git test 1เนี่ยก็มีการ edit นะมีเครื่องหมายตกใจตรงนี้นะเราก็จะ commit ครับทีนี้จะ commit เราก็ต้อง add อย่าลืมนะครับ add doc เข้าไปก่อนนะครับแล้วก็ add ตัวที่เราแก้ไปแล้วด้วยนะครับ add เข้าไปนะครับหรือถ้าเราไม่ add ตรงนี้นะครับเราไปสั่ง commit ที่ในนี้เลยก็ได้นะครับทีมแล้วก็สั่ง commit เนี่ยนะครับมันจะมีเมนูขึ้นมาให้เราอยู่ดีนะครับว่าจะเอาอันไหนไปบ้างนี้ไฟล์เพิ่มนี้จะแก้หรือเปล่าอะไรเงี้ยครับเราก็สั่งตรงนี้ก็ได้นะครับdoc added doc class อะไรประมาณนี้นะครับ doc empty doc class โอเคสั่งคอมมิตไปฟึบมาดูที่สตรีนะครับเราก็จะเห็นว่ามันก็ขยับไปเรื่อยๆแต่ละอันก็จะเห็นอันนี้หน้าก็จะเป็น GUI เลยนะครับก็มาดูว่าดูได้ว่าแต่ละไฟล์เราแก้อะไรไปบ้างนะครับอันนี้ปุ๊บเติม class doc อันนี้เพิ่ม doc มานะครับเพราะฉะนั้นถ้าใช้ใน Eclipse ก็โดยมากก็จะประมาณนี้แก้ได้อย่าลืมนะครับเราเขียนนิดนึงนะครับก็ commit เก็บไว้นะครับเป็น commit ทุกครั้งที่งานชิ้นเล็กๆเสร็จนะครับเราจะได้เห็น1เราจะได้เห็น progress ของเรา2คือเราก็จะได้ย้อนกลับไปกลับมาได้ว่าตรงไหนเราทำอะไรนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้ครับขอบคุณครับ